ดำเห็ดเหลืองเห็ดผึ้งหวานแล้วก็ผักกูดค่ะตำแยฝรั่งรวมทั้งผักชีล้อมเป็นพืชผักหรือวัชพืชที่เราเก็บไว้ในช่วงฤดูร้อนที่บอกว่าเราเก็บเอาไว้กินในฤดูหนาวค่ะวันนี้เริ่มแล้วจ้ะทำจนเสร็จใกล้จะเสร็จแล้วลืมเปิดกล้องมาเด้อจ้ะพี่น้องปองไปสุขุสุคนมานัวน้ำนางเด้อจ้ะดึงเสร็จแล้วจากเตาร้อนๆเลยจ้าพืชผักรวมของเรามีทั้งเห็ดทั้งผักกูดตำแยฝรั่งผักชีล้อมจ้ะผักในฤดูร้อนของเรานะคะได้กินในฤดูหนาวแล้วจ้ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผักกาดหอมหอมสวีเดนกับชีวิตยึดติดธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบพอเพียงในต่างแดนจ้าจากคลิปที่แล้วที่เราทำส้มตำกันนะคะก็ในส่วนของคุณเรมโบ้เขาก็ทานอยู่ที่หน้าทีวีค่ะแต่ว่ามุมบ้านมันไม่ได้ค่ะมันมืดค่ะชีวิตยึดติดธรรมชาติและวิถีชีวิตวอสกูดวอสกูดเขามาขอบคุณเรื่องอาหารบอกว่าอร่อยมากตอนนี้กำลังจะเตรียมตัวโอ้เตรียมจะออกไปทำงานแล้วเดี๋ยวไปส่งคุณลันโบก่อนค่ะไฮโรเชอร์ฟิชพีทที่แต่ไอรอนขอโปรกันโอตาเดี๋ยวแว่นตาทินโปรกันเอชแว่นตาบินแอนซิกรีดูค่ะนี่บรรยากาศตอนนี้เที่ยงวันนะคะมืดเพราะว่าอากาศติดลบ2นะคะคุณเรมโบ้กลับมาคืนนี้ตีหนึ่งค่ะครบกันเอ็ดยาแว่นตามินแอนซิกริงบอกว่าคืนนี้ตีหนึ่งฉันรอคุณนี่แหละวิถีชีวิตบ๊ายบายบ๊ายบายเนี่ยค่ะต้องอยู่ให้ได้ค่ะอยู่กับสัตว์เลี้ยงนะคะค่ะอยู่กับตัวเองอยู่กับธรรมชาติที่เหน็บหนาวป่ะอุ๊ยตอนนี้แขนชาเลยค่ะเดี๋ยวไปทานส้มตำกันค่ะร่างกายจะได้อบอุ่นเนาะมาจ้ามาทานข้าวกันเพิ่งจะได้มุมครั้งแรกนี่แหละรู้สึกว่าสีแสงมันได้นะเย็บเองค่ะกล่องกระดาษทิชชู คุณเลมโบไม่อยู่อากาศด้านนอกก็อึมครึมจัดเมนูเนี่ยเห็ดผึ้งจ้ะข้นหยวนกูดเห
็ดดำทัดคันแลนตำยายฝรั่งอันนี้มีประโยชน์ต่อร่างกายมากคุณย่าและคุณลัมโบบอกว่ามันมียานหรืออะไรมีคุณค่าทางอาหารน่ะน้ำพริกนรกยอดค่ะคุณเลมโบไปซื้อกุ้งตัวใหญ่ให้หน่อยปกติผักกาดหอมจะไม่ค่อยทานของพวกนึ่งพวกนะกับส้มตำจะชินอยู่กับผักสดมากกว่าค่ะไปดูคลิปของแม่ขวัญสวีเดนค่ะเมื่อวานก่อนอู้ยน้ำลายไหลเธอก็ทานกับพวกผักนึ่งผักอะไรพวกนั้นติดตามไอดอลแล้วก็หนูตามประจวบเหมาะกับคุณแลมโบ้ทานส้มตำตอนแรกคิดว่าจะป่นมะเขือที่บนบ้านของเราน่ะหรือว่าขนุนอ่อนในกระป๋องหรือว่าป่นปลาละปลาแซลมอนตั้งเมนูไว้3อย่างเปลี่ยนใจแล้วเห็นแม่ขวัญสวีเดนกินแล้วก็คุณลัมโบ้ตำส้มตำเข้าท่านะอร่อยเลยค่ะเห็ดผึ้งใหญ่คามันนะเห็ดผึ้งเล็กก็เกาะมาโอ้ยเผ็ดเพิ่งเห็นหน้าตาของอาหารชัดๆค่ะต้องหามุมให้ได้ไงมุมบ้านอ
ต้มแล้วก็ปั้นจนแน่นค่ะปั้นให้แน่นให้แห้งน้ำเพราะว่าจะได้บรรจุเยอะๆในตู้แช่4ตู้แช่อัดแน่นกินไปถึงปีหน้าเลยค่ะนี่ก็หมูทอดหมูทอดเหมือนกันผักชีล้อมอะผักคริสโคนผักพวกนี้เอามาต้มมาอ่อมมาออกใส่ปนกับอาหารได้ทุกอย่างเลยค่ะแกงลุงแกงเลียงแกงส้มได้หมดต้มยำลวกจิ้มพริกที่ล้อมนี่ผักกาดหอมเรียกผักขมสวีเดนกลิ่นเขาจะเหมือนผักขมอ่อนอยู่ในแปลงผักทางเหนือบ้านเราที่เวลานานาเขาปลูกผักตามตะลิ่งตามทานน้ำแล้วมันก็ขึ้นมาเหลืองผักกูดโอ้ยเผ็ดปีหน้าเนี้ยเก็บเพิ่นเลยค่ะผักเพราะว่าเราทำที่เตียนอันนี้เก็บป่าโคบโคบผักนึ่งถ้ามีพริกสดตำน้ำพริกหนุ่มนี่อยู่ได้เลยพริกหนุ่มถ้วยหนึ่งเนาะนี่เครื่องนี่ครบเลยผักแล้วก็หมูทอดบอกแกก็ซื้อมาให้คุณลันโบ้อะผักกาดหอมก็ไม่จำเป็นก็ไม่อยากแกสั่งสั่งแล้วได้เกินเยอะนี่บอกว่าเออพ่อกุ้งก็อร่อยดีเนาะเราตำทีไรก็ใส่แต่กุ้งจริงๆก็ใส่หมูก็ได้พูดอย่างนั้นเนาะส้มตำหมูคอหมูย่างเนี้ยอร่อยเขาบอกว่าชอบกุ้งเหรออืมวันนี้ไปเร็วจะซื้อกุ้งมาให้เขาก็เราอยากได้อะไรเขาก็จะดูเวอร์ชัวว่ามันมีในห้างอะไรอะไรมั่งในสรรพสินค้าไออะไรนะในซูเปอร์ค่ะกินไปคุยไปนะคะจะได้ผักกาดหอม
จะได้มีเพื่อนคุยจะได้ไม่เหงาได้ทำคลิปไปด้วยค่ะอยู่คนเดียวก็อย่างที่ท่านเห็นนะคะดำลวกแล้วก็นึ่งบ้างเอาเข้าช่องฟิตไว้ดอกเล็กจนหยิบไม่ถูกพี่น้องเอ้ยไม่มีเห็ดดอกใหญ่เลยค่ะมีนิดๆหน่อยๆเพิ่งมาอยู่กับคุณแรมโบ้ที่นี่ก็ปีแรกศึกษาป่าไปเรื่อยๆค่ะเราอาจจะได้ไปเจอป่าปังๆหรือว่ามันอาจจะเป็นอยู่ที่บรรยากาศอากาศด้วยค่ะคุณเรนโบ้บอกว่าปีนี้เห็ดไม่ค่อยมีตั้งทีวีไว้ให้เย็นนี้ดูไอดอลแล้วว่างั้นรายการประกวดร้องเพลงของที่นี่แกบอกว่าคืนนี้ผมกลับมาตีหนึ่งจะรอผมไหมถามก็เหมือนจะให้รอก็ต้องรอเนาะดีค่ะทานข้าวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะนั่งตัดต่อคลิปถ้าคุณเลมโบอยู่ก็พักการหอมไม่ได้ส่งคลิปเท่าไหร่แย่งอินเทอร์เน็ตเขาค่ะเน็ตออนแกจะดูที่วงทีวีอะไรก็เน็ตกระพุดแกก็ถามว่าที่รักตัดต่อวิดีโอเหรออืมเพราะว่าเน็ตไม่เดินไม่เข้าใจค่ะเพราะว่าผักกาดหอมก็มีเสียอินเทอร์เน็ตเองในเครื่องอยู่แล้วทำไมมันมาเกี่ยวข้องในบ้านเขาก็ไม่รู้งงเป็นแสงที่น่าพอใจแน่นเลยนะลำไยฝรั่งทางออกมาแบบแน่นเลยอิ่มอร่อยเนาะของนึ่งค่ะชอบไม่หมดค่ะเก็บไว้เป็นช่วงเย็นต่อเพราะว่าเดี๋ยวได้ดูทีวีไปด้วยรอคุณเลมโบ้ถึงตีหนึ่งนะคืนนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามให้กำลังใจแล้วก็ติดตามชมคลิปกับวิถีชีวิตแบบพอเพียงของผักกาดหอมค่ะ
สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะไว้พบกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ